สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวท้องถิ่นประจำวันที่24พฤษภาคม2559ค่ะข่าวแรกวันนี้นะคะไปกันที่จังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะอธิบดีกรมทรัพยากรธรณีนะคะได้ลงพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ชี้แจงกรณีแผ่นดินแยกและยุบตัวนั้นไม่เกี่ยวกับกรณีลอยเลื่อนและแผ่นดินไหวแต่อย่างใดค่ะนายทศพรนุชอนงอธิบดีกรมทรัพยากรธรณีพร้อมด้วยคณะและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่ที่ตำบลบ้านเกาะอำเภอเมืองอุตรดิตถ์กรณีที่มีการเสนอข่าวว่าได้เกิดรอยแตกแยกและดินยุบตัวเป็นระยะทางยาวกว่า30เมตรในพื้นที่หมู่6 7และ9นั้นโดยเฉพาะที่บ้านเลขที่40/6หมู่ที่6ตำบลป่าเซ้าอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ซึ่งเป็นบ้านของนางลำไยพรหมพิชิตอายุ85ปีมีรอยทรุดมากกว่าที่อื่นๆจากการตรวจสอบจากหลักฐานภาพถ่ายทางอากาศและภูมิศาสตร์ในเบื้องต้นทราบว่ากรณีนี้เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวตั้งอยู่ใกล้กับแม่น้ำน่านประกอบกับทางน้ำเดินนะคะดินเป็นดินปนทรายน่าจะเกิดจากการไหลตัวของทรายชั้นใต้ผิวดินและอีกสาเหตุหนึ่งน่าจะมาจากสภาวะภัยแล้งที่ปกคลุมทั้งประเทศและพื้นที่ในส่วนนี้ก็ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งด้วยทำให้ชาวบ้านหรือเกษตรกรต้องหันมาขุดบ่อบาดาลเพื่อนำน้ำอุปโภคบริโภคมาใช้ในครัวเรือนและจากสภาพของแม่น้ำน่านที่ลดระดับทำให้มีการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้อย่างเต็มที่และคาดว่าน้ำบ่อบาดาลที่ถูกสูบขึ้นมานั้นเคยรองรับชั้นหินดินอยู่เมื่อนำน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ทำให้เกิดช่องว่างในชั้นดินจนกระทั่งเมื่อเกิดฝนตกลงมานะคะจึงเป็นสาเหตุของแผ่นดินยุบตัวและไม่น่าเกี่ยวข้องกับรอยเลื่อนหรือแผ่นดินไหวแต่อย่างใดค่ะนะครับอันนี้อธิบายก็คือนี่คือจังหวัดพิษณุโลกได้มีการประชุมติดตามสถานการณ์ภัยแล้งจากฝนที่ตกในหลายพื้นที่นะคะทำให้บรรเทาความเดือดร้อนจากการยืนต้นตายของพืชไร่ค่ะนายชูชาติกีฬาแปลงผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกได้มอบหมายให้นายบัณฑิตอินตะผู้อำนวยการโครงการชลประทานพิษณุโลกเป็นประธานในการประชุมคณะติดตามสถานการณ์ภัยแล้งจังหวัดพิษณุโลกปี2559ครั้งที่10เพื่อเป็นการรายงานสถานการณ์ในพื้นที่ทั้ง9อำเภอมาสรุปแก้ไขปัญหาให้การช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนซึ่งที่ผ่านมาในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกกว่า 80% มีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องทำให้บรรเทาความเดือดร้อนเกี่ยวกับภัยแล้งในบางพื้นที่โดยปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมามากที่สุดอยู่ที่อำเภอชาติตระการและอำเภอพรหมพิรามทำให้พืชผลทางการเกษตรกลับมาเขียวอีกครั้งหนึ่งนายบัณฑิตอินตะผู้อำนวยการโครงการชลประทานพิษณุโลกได้กล่าวว่าปัจจุบันปัญหาภัยแล้งของจังหวัดพิษณุโลกลดความรุนแรงลงมาเนื่องจากปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาแต่ปริมาณน้ำใน3เขื่อนหลักนะคะได้แก่เขื่อนสิริกิติ์เขื่อนภูมิพลและเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนมีน้ำเพิ่มเข้ามาเล็กน้อยในส่วนของแม่น้ำยมยังไม่มีน้ำในการทำการเกษตรส่วนแม่น้ำน่านยังมีน้ำที่ไหลผ่านจังหวัดพิษณุโลก117ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทียังเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคค่ะไม่มีผลในเรื่องก็มีอบจ.เสริมเล็กน้อยนะครับแล้วก็มีทหารจากหมู่4ของตำบลทับทิเชียงทหารรวมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัยนะคะได้สร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้เฉลิมพระเกียรติ88พรรษาค่ะพลตรีทรงวุฒิจิตตานนท์ผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยกองบัญชาการช่วยรบที่3เป็นประธานมอบบ้านตามโครงการสร้างบ้านให้ผู้ยากไร้เฉลิมพระเกียรติ88พรรษาให้กับนางบุญธรรมสิริทองอายุ73ปีบ้านเลขที่220หมู่ที่7ตำบลธานีอำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัยซึ่งกองพันทหารเสนารักษ์ที่23ได้ทำการสร้างบ้านร่วมกับเทศบาลเมืองสุโขทัยธานีโดยทำการรื้อถอนและปลูกสร้างบ้านให้เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา88พรรษา5ธันวาคม2558ซึ่งทางทหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการปลูกสร้างบ้านแล้วเสร็จเมื่อวันที่30เมษายนโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อให้ประชาชนผู้ยากไร้ที่อยู่อาศัยมีสภาพทรุดโทรมมีความเป็นอยู่ที่ยากลำบากได้มีความเป็นอยู่และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะทีมข่าวได้เชิญครับ
ที่โรงเรียนทับทันอนุสรอำเภอทับทันจังหวัดอุทัยธานีนะคะได้สร้างเด็กดีตามค่านิยมหลัก12ประการค่ะนายประภัทรมาลาการผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีเป็นประธานเปิดโครงการพบผู้ว่าหน้าเสาธงประจำปี2559ที่โรงเรียนทับทันอนุสรอำเภอทับทันจังหวัดอุทัยธานีเพื่อพบปะชี้แจงแนวนโยบายและแนวทางป้องกันแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับเด็กและเยาวชนในสถานศึกษากิจกรรมประกอบด้วยการกล่าวให้โอวาสแนวทางการดำเนินชีวิตการแสดงชุดหนูอยากเป็นอะไรการพบปะพูดคุยกับเด็กเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กวางเป้าหมายในอนาคตของตนเองโดยมุ่งเน้นให้เด็กมีจิตสำนึกสร้างตนเองให้เป็นคนดีตามค่านิยม12ประการหลักของคนไทยและมีการมอบประกาศนียบัตรเด็กอุทัยรักความเป็นไทยให้แก่นักเรียนที่มีความประพฤติดีจำนวน5คนโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานีและมอบทุนเด็กกตัญญูนะคะแก่เด็กผู้ที่มีความกตัญญูและครอบครัวยากจนโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับเด็กๆให้มีกำลังใจในการประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อไปค่ะจังหวัดกำแพงเพชรนะคะได้มีการประชุมคอนเฟอเรนซ์การขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศไทยแบบบูรณาการค่ะนายรุ่งชัยใบกว้างรองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรพร้อมด้วยผู้แทนส่วนราชการผู้แทนภาคเอกชนกำนันผู้ใหญ่บ้านร่วมประชุมวิดีโอคอนเฟอเรนซ์การขับเคลื่อนและปฏิรูปประเทศไทยแบบบูรณาการที่ถ่ายทอดสดจากห้องประชุมวายุพักโรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการเพื่อให้ทุกภาคส่วนร่วมมือกันแก้ไขปัญหาของประเทศทั้งปัญหาประมงปัญหาการไร้ที่อยู่อาศัยปัญหาด้านการบินปัญหาการค้ามนุษย์ปัญหายาเสพติดปัญหาภัยแล้งปัญหาการบุกรุกทรัพยากรธรรมชาติปัญหาที่ดินทำกินปัญหาราคาสินค้าหรือผลผลิตด้านการเกษตรปัญหาความไม่เข้าใจซึ่งกันและกันโดยทุกปัญหาต้องแก้ไขไปพร้อมๆกันโดยให้เร่งดำเนินการโครงการประชารัฐการสร้างความเข้าใจระหว่างภาครัฐกับประชาชนและในการสร้างการรับรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันต้องเน้นด้านการประชาสัมพันธ์เช่นการใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายในการสื่อสารไม่ต้องแปลความหมายไม่ใช้ศัพท์ทางวิชาการการใช้ช่องทางการสื่อสารที่ทั่วถึงรวดเร็วโดยใช้ทุกช่องทางที่สามารถเข้าถึงประชาชนได้อย่างรวดเร็วรวมทั้งสื่อออนไลน์และการใช้อินโฟกราฟิกหรือสื่อที่เข้าใจง่ายในทุกกลุ่มของประชาชนโดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้กล่าวปาฐกถาพิเศษการขับเคลื่อนและปฏิรูปประเทศไทยแบบบูรณาการเพื่อคนไทยทุกคนและบูรณาการเพื่อนำประเทศไทยไปสู่ความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนในการประชุมด้วยค่ะเช่นเดียวกับที่จังหวัดสุโขทัยนะคะได้นำหัวหน้าส่วนราชการร่วมประชุมคอนเฟอเรนซ์การขับเคลื่อนและการปฏิรูปประเทศไทยแบบบูรณาการค่ะนายวิษณุสว่างทรัพย์รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยเป็นประธานนำหัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัยร่วมประชุมสัมมนาผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์การขับเคลื่อนและปฏิรูปประเทศไทยแบบบูรณาการจากศูนย์ประชุมวายุพักศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะโดยมีพลอากาศเอกประจินจันตองรองนายกรัฐมนตรีกล่าวรายงานการจัดประชุมสัมมนาและพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดการประชุมและปาฐกถาขออภัยค่ะปาฐกถาพิเศษหัวข้อการขับเคลื่อนและปฏิรูปประเทศไทยแบบบูรณาการเพื่อคนไทยทุกคนจากนั้นพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมบรรยายหัวข้อการขับเคลื่อนและปฏิรูปประเทศไทยด้วยรากฐานความมั่นคงพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยบรรยายหัวข้อการขับเคลื่อนและปฏิรูปประเทศไทยด้วยกลไกประชารัฐและนายกรัฐมนตรีมอบนโยบายบูรณาการเพื่อนำประเทศไทยสู่ความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนทั้งนี้มีการถ่ายทอดเสียงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั่วประเทศและถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์ NBT กรมประชาสัมพันธ์ด้วยค่ะโดยเฉพาะยิ่งในสภาวะที่ปัจจุบันนี้นะครับทั่วโลกเลยได้รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจก็ถือว่ามีปัญหานะครับประเทศ
จังหวัดนครสวรรค์ได้มีการจัดอบรมครูขอนะคะเตรียมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจร่างรัฐธรรมนูญไปสู่ประชาชนค่ะนายธนาคมจงจิระผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เปิดการอบรมสัมมนาวิทยากรระดับอำเภอเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ความเข้าใจร่างรัฐธรรมนูญจังหวัดนครสวรรค์ที่ศาลาประชาคมจังหวัดนครสวรรค์โดยมีวิทยากรระดับอำเภอจำนวน150คนเข้ารับการอบรมโดยที่คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญได้จัดทำร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่แล้วเสร็จภารกิจต่อไปคือการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เนื้อหาสาระของร่างรัฐธรรมนูญต่อประชาชนเพื่อให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิ์ลงคะแนนประชามติในวันที่7สิงหาคมนี้โดยผ่านวิทยากรกระบวนการระดับจังหวัดวิทยากรระดับอำเภอและวิทยากรระดับหมู่บ้านซึ่งได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาคราชการอาทิกระทรวงมหาดไทยหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่กระทรวงสาธารณสุขกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ส่งตัวแทนที่ผ่านการคัดสรรร่วมเป็นวิทยากรและเครือข่ายเผยแพร่ร่างรัฐธรรมนูญซึ่งครูขอนะคะจะเป็นการนำความรู้ความเข้าใจในร่างรัฐธรรมนูญไปเผยแพร่ต่อยังครูขอหรือวิทยากรระดับหมู่บ้านที่มีหมู่บ้านละ4คนต่อไปให้พวกเราได้ประชาสัมพันธ์มาออกเสียงลงประชามติในวันที่7สิงหาคมนี้ให้ได้ไปพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าค่ะกลับมาติดตามงานบุญบั้งไฟที่จังหวัดเพชรบูรณ์เดี๋ยวกลับมาค่ะทำทีเพื่อท่านค่ะทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดให้หลวงท่านยังทำจะตั้งใจทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดจากที่เด็กตัวเล็กๆที่ไม่มีโอกาสที่จะมาทำอะไรให้กับสังคมได้เลยไม่มีโอกาสที่จะได้เรียนได้ทำงานได้ทำสิ่งดีๆเพื่อคนอื่นเปิ้ลอย่างเงี้ยนะคะจะพอเราได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระองค์ท่านทำเมื่อเรามีสิทธิ์มีกำลังที่จะทำเพื่อคนอื่นเปิ้ลพ่องจากที่เราเห็นพ่อเราเหนื่อยมานักก็อยากจะทำเพื่อตอบแทนพระองค์ท่านทำในสิ่งที่เราทำได้ดีที่สุดของเราณปัจจุบันนี้ทำแค่ทำตามบทบาทหน้าที่ทำในสิ่งที่เราสามารถที่จะทำได้ถ้าเด็กรุ่นใหม่เราเป็นคนรุ่นใหม่และเห็นพ่อทำเป็นตัวอย่างแล้วค่ะเราทำดีเหมือนที่พ่อเราทำนั่นแหละค่ะสังคมมันก็จะดีขึ้นความสุขมันเกิดจะมีมากขึ้นแล้วพระองค์ท่านให้ความสำคัญมากๆกับความสุขความสงบของสังคมแล้วพระองค์ท่านก็จะได้แบบว่าไม่ต้องมาเหนื่อยไม่ต้องมาหนักอกหนักใจกับเฮาแฮมนะคะเพราะคนไทยผูกพันกับการโทรโอ้จริงโทรเล่นโทรหยอดเหรียญโทรไร้สายแจกเบอร์โทรได้เบอร์เธอโทรต่างแดนโทรตามสั่งหรือโทรยันเช้า60ปี TOT เรายังคงเคียงข้างคุณทุกวัน24ชั่วโมง TOT สวัสดีค่ะเมื่อกี้อาจารย์ก็สอนเรื่องอะไรไม่ได้ฟังเลยโอ๊ยก็โมตลับทุกคาบเลยไม่รู้จักตั้งใจเรียนอาจารย์เขาให้ความรู้เรื่องอาเซียนหนึ่งในนั้นก็คือเกิดความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงอาเซียนมีการจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียนกระตุ้นเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและเกิดความร่วมมือที่เกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรมอย่างเช่นด้านการศึกษาสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดจากยาเสพติดและป้องกันภัยพิบัติทางธรรมชาติการแล้วเราต้องเตรียมตัวรับการเปลี่ยนแปลงต้องพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนไปด้วยกันดีดีดีมากดีมากไปหาข้าวกินกันเถอะสมบัติประเทศชาติหน้าที่ราษฎร์หน้าที่รัฐร่วมรักษาจิตสำนึกอนุรักษ์และพัฒนาร่วมปกป้องร่วมรักษางาช้างไทยไม่ซื้อขายงาช้างที่ผิดกฎหมาย
รัฐร่วมรวมใจประชารู้อนุรักษ์รู้รักษาทรัพยากรต่างด้าวถูกต้องตามกฎหมายได้รับการคุ้มครองสิทธิตามมาตรฐานแรงงานมาสบอลเลซีเดลูเวนลูกก็เดมซีลูกบังกุนเลซีเดลูกบังซาซาเอียมาสบอลมาซาซาแลนดี้วิสุนันลูกหลานลูกอาซาซาเอียซินดีวาเดลูเวนลูกก็ลงชิวมาอยู่พิษณุโลกเลย6ปีกว่าแล้วค่ะมาเหตุการณ์ก็มีวัดสปอร์ตอะไรอยู่กุลังกุมเยวค่ะอยู่ในเกณฑ์บ้านอยู่อำเภอโกตำรวจเจ้าหน้าที่ครับอำเภอหลบๆซ่อนๆค่ะมีสวัสดิการอยู่ค่ะแรงงานต่างด้าวถูกกฎหมายสร้างความเชื่อมั่นของประเทศนำเศรษฐกิจเฟื่องฟูลดปัญหาถูกล่อลวงกระทำสิ่งผิดกฎหมายและการค้ามนุษย์กลับมาชมข่าวกันต่อค่ะบริษัทโอสถสภาจำกัดนะคะได้จัดโครงการหนึ่งใจติวให้น้องให้โอกาสนักเรียนในพื้นที่ชนบทได้ติวกับติวเตอร์ดังระดับประเทศให้นักเรียนได้เป็นกำลังสำคัญและเป็นคนดีของสังคมในการพัฒนาประเทศค่ะนายฐานุพงษ์เจริญสุรภิรมย์รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกพร้อมด้วยนายวรพงษ์ระวิรัตกรรมการผู้ช่วยผู้จัดการบริษัทโอสถสภาจำกัดเป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมโอสถสภา Road to Universe City 2016ภายใต้ชื่องานโครงการหนึ่งใจติวให้น้องเป็นการจัดติวเข้มวิชาความรู้ให้กับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของสถานศึกษาภาครัฐเอกชนในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดใกล้เคียงรับสมัครกว่า 6,000 คนในวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2559 ที่อาคารศรีวชิรโชติมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามด้านกรรมการผู้ช่วยผู้จัดการบริษัทโอสถสภาจำกัดกล่าวว่าทางบริษัทได้มีนโยบายในการช่วยเหลือนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลให้เข้าถึงความรู้ในการพัฒนาสามารถสอบแข่งขันเข้าคณะที่ต้องการได้จึงได้ประสานความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆทั้งภาครัฐภาคเอกชนได้เข้ามาร่วมมือกันในการช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดโอกาสเหล่านี้โดยค่าใช้จ่ายในการติวทางบริษัทจะเป็นผู้สนับสนุนพร้อมกับเอกสารการเรียนเพื่อให้นักเรียนเหล่านี้ได้เห็นว่าสังคมได้ให้ความสำคัญให้โอกาสในการเจริญก้าวหน้าของชีวิตโดยการเป็นคนดีของสังคมและกลับมาช่วยพัฒนาท้องถิ่นบ้านเกิดของตนเองสำหรับการติวในครั้งนี้นักเรียนจะได้เรียนกับติวเตอร์ที่มีชื่อเสียงของประเทศไทยได้แก่วันที่13กรกฎาคม2559วิชาภาษาไทยครูลินลี่วิชาภาษาอังกฤษครูพี่แนนแกดคอร์สเชื่อมโยงจากสถาบันกวดวิชาเจียและในวันที่14กรกฎาคม2559วิชาคณิตศาสตร์จากสถาบันกวดวิชาเจียวิชาสังคมอาจารย์ชัยวิชาชีวะฟิสิกส์เคมีจากสถาบันกวดวิชาเจียค่ะจังหวัดสุโขทัยนะคะได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างประสิทธิภาพการขับเคลื่อนภารกิจป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่อำเภอบ้านด่านลานหอยค่ะนายวิษณุสว่างทรัพย์รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพและขับเคลื่อนภารกิจป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดประจำปีงบประมาณ2559ช่วง6เดือนหลังที่หอประชุมอำเภอบ้านด่านลานหอยจังหวัดสุโขทัยโดยมีส่วนราชการกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้บริหารและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมทั้งผู้แทนกลุ่มองค์กรต่างๆที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินงานป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่อำเภอบ้านด่านลานหอยเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้จำนวน200คนเพื่อชี้แจงและซักซ้อมทำความเข้าใจในแนวทางที่สำคัญของนโยบายด้านการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในช่วง6เดือนหลังของปี2559และทบทวนผลการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดรวมทั้งปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการดำเนินงานให้กับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้มีความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน
เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพการประชุมมีการบรรยายเรื่องแนวทางการบำบัดรักษาการติดตามดูแลให้ความช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดรักษาสู่การคืนคนดีให้สังคมแนวทางการขับเคลื่อนหมู่บ้านชุมชน 2B Number 1 แนวทางการขับเคลื่อนหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินและแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดสุโขทัยปี 2559 โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัยค่ะจังหวัดพิจิตรนะคะได้จัดพิธีลงนามมอบหมายงานระหว่างกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกับสำนักงานพัฒนาชุมชนค่ะที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตรอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรได้จัดพิธีลงนามเพื่อส่งมอบงานระหว่างสำนักงานคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดพิจิตรโดยนางมิ่งขวัญพุกเปี่ยมประธานคณะกรรมการกองทุนและสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตรโดยมีนายพงศักดิ์สะอาดบุญเรืองพัฒนาการจังหวัดพิจิตรร่วมลงนามเพื่อส่งมอบงานของคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดพิจิตรให้กับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตรโดยมีนายบุญยเวศศรีพวงใจรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเป็นประธานในพิธีลงนามมอบหมายงานพร้อมเป็นสักขีพยานในพิธีดังกล่าวสำหรับการส่งมอบงานของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดพิจิตรสืบเนื่องจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติมีมติเมื่อวันที่29กรกฎาคม2557ให้โอนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีไปอยู่ที่กรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยและมติคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่23มิถุนายน2558ให้จัดตั้งกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีขึ้นในกรมการพัฒนาชุมชนเพื่อรองรับการควบรวมกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดังนั้นเพื่อให้เป็นไปแนวทางการควบรวมกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดพิจิตรจึงได้จัดพิธีลงนามมอบหมายงานระหว่างกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดพิจิตรกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตรดังกล่าวขึ้นเพื่อการบริหารงานกองทุนมีเอกภาพเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารงานกองทุนค่ะกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครสวรรค์นะคะได้จัดประชุมเพื่อติดตามการปฏิบัติงานด้านข่าวสารเพื่อการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ค่ะที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์พันเอกอนุสรทูปทองรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานการประชุมกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครสวรรค์เพื่อติดตามการปฏิบัติงานด้านข่าวสารกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครสวรรค์โดยมีตำรวจทหารที่ทำการปกครองจังหวัดและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมและประเมินสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่พร้อมทั้งติดตามความเคลื่อนไหวของกลุ่มพลังมวลชนต่างๆสถานการณ์ภัยคุกคามในจังหวัดปัญหาในปัจจุบันคือปัญหายาเสพติดปัญหาแรงงานต่างด้าวปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติซึ่งหน่วยงานด้านความมั่นคงทั้งตำรวจทหารฝ่ายปกครองได้เฝ้าระวังป้องกันปราบปรามอย่างเข้มข้นควบคู่ไปกับการปฏิบัติการด้านมวลชนสัมพันธ์เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงในพื้นที่อย่างไรก็ตามทางกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดได้มอบหมายภารกิจเพิ่มเติมคือการสนับสนุนการดำเนินการและผลงานของรัฐบาลให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางและการเตรียมลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญที่จะมีขึ้นในเดือนสิงหาคมนี้ต่อไปด้วยค่ะนะคะได้จัดมหกรรมการศึกษาองค์กรส่วนท้องถิ่นระดับภาคครั้งที่14ค่ะนายเทิดเกียรติชินสรนันท์นายกเทศมนตรีนครแม่สอดนะคะพร้อมด้วยนายพิรมคุมทองคุ้มนะคะผู้อำนวยการกองการศึกษาเทศบาลนครแม่สอดร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการภาครัฐภาคเอกชนเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษนครแม่สอด
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากและสื่อมวลชนร่วมจัดแสดงการแถลงข่าวการเป็นตัวแทนเจ้าภาพในการจัดงานแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคเหนือในงานมหกรรมการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับภาคครั้งที่14ประจำปี2559ที่จะจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ในวันที่22-24มิถุนายนนี้นายกเทศมนตรีนครแม่สอดกล่าวว่าด้วยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งร่วมกันจัดงานมหกรรมการจัดศึกษาท้องถิ่นขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการและการแข่งขันทักษะทางวิชาการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่ภาคเหนือทั้งการศึกษาในระบบนอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตั้งแต่การจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กระดับปฐมวัยการศึกษาภาคบังคับการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทสามัญศึกษาและประเภทอาชีวศึกษาตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้รับรู้ข่าวสารการจัดการศึกษาและมีส่วนร่วมกิจกรรมเสวนาทางวิชาการเพื่อเป็นการกระตุ้นให้บุคลากรทางการศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องเกิดการพัฒนาศักยภาพในการศึกษาที่มีคุณภาพยิ่งขึ้นเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสร้างประสบการณ์เรียนรู้ซึ่งกันและกันอีกทั้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาและเร่งพัฒนาขีดความสามารถในการจัดการศึกษาของตนเองให้มีคุณภาพเทียบเท่าสากลในโอกาสต่อไปค่ะเทศบาลตำบลผู้เตยนะคะจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟยิ่งใหญ่ที่สุดในภาคเหนือค่ะที่บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลผู้เตยอำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์นายบัณฑิตเทวีที่วารักผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีบุญบั้งไฟผู้เตยอำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและสร้างความรักความสามัคคีให้กับประชาชนโดยนางจินตนาทองใจสดนายกเทศมนตรีตำบลผู้เตยกล่าวรายงานมีประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟผู้เตยประจำปี2559ซึ่งในปีนี้นะคะจัดต่อเนื่องเป็นปีที่17และนับเป็นการสืบสานประเพณีอีสานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภาคเหนือเพื่อสืบทอดวัฒนธรรมอนุรักษ์ประเพณีพื้นบ้านชาวอีสานอีกทั้งยังเป็นการร่วมสร้างขวัญกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลตำบลผู้เตยและใกล้เคียงที่ประสบปัญหาภัยแล้งฝนทิ้งช่วงไม่ตกต้องตามฤดูกาลตามหลักความเชื่อของชาวอีสานที่ว่าผู้ที่ทำให้ฝนตกลงมาคือเทพเจ้าผู้เป็นใหญ่ในสวงสวรรค์เมื่อเป็นเช่นนี้จึงมีการคิดกุศโลบายด้วยการสร้างบั้งไฟเพื่อจุดขึ้นฟ้าเป็นเสมือนสื่อกลางทำหน้าที่แจ้งข่าวให้กับเทพเจ้าทราบว่าถึงฤดูกาลทำการเกษตรแล้วขอให้บันดาลให้ฝนฟ้าตกลงมาอันจะเป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟผู้เตยประจำปี2559นอกจากจะเป็นการร่วมสืบสานประเพณีอีสานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภาคเหนือแล้วยังเป็นการร่วมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์ด้วยภายในงานมีการประกวดขบวนแห่บั้งไฟจากผู้ที่เข้าร่วมแข่งขันถึง11ขบวนชมริ้วขบวนรำเสิ้งขบวนรถบั้งไฟสวยงามขบวนแฟนซีชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีไปพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามในช่วงของข่าวรอบทิศกันค่ะทำทีเพื่อท่านค่ะทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดมีอะไรหลวงท่านอยากทำจะตั้งใจทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดถ้าพูดถึงเรื่องของสิ่งแวดล้อมจะเป็นเรื่องปลูกป่าดูแลรักษาทะเลเป็นสิ่งที่กรีนเว็บทำมาโดยตลอดนะคะความเป็นสื่อบันเทิงเนี่ยจริงๆแล้วมันมีอะไรอีกมากมายที่เราทำได้ที่เป็นประโยชน์กับสังคมเป็นประโยชน์กับน้องๆเป็นประโยชน์ในการสร้างสิ่งที่ดีงามให้เกิดขึ้นวัตถุประสงค์ของการตั้งขึ้นกรีนเว็บก็คือทำในสิ่งที่ดีให้กับสังคมก็จะอยู่หัวของเราคือจุดเริ่มต้นหรือแรงบันดาลใจที่ทำให้เกิดสิ่งเหล่านี้
ท่านทรงงานหนักมาเลยตลอดเราก็รู้สึกว่าทำไมต้องให้ท่านเหนื่อยอยู่แต่เพียงพระองค์เดียวไม่ได้หมายความว่าต้องเป็นสื่อมวลชนหรือต้องเป็นโน่นเป็นนี่คนไทยทุกคนมีสิทธิ์มีส่วนที่จะสามารถทำในสิ่งดีๆหรืออะไรก็ตามที่เราสามารถจะทำให้ได้เพื่อที่ทำให้ท่านเหนื่อยน้อยลงไม่ว่าเชื้อชาติศาสนาใดเราคนไทยคือพี่น้องกันนะครับไม่ว่าชาวไทยมุสลิมชาวไทยพุทธนะครับก็เป็นพี่น้องกันเราก็สามารถรักใคร่กันได้ไม่ว่าจะเป็นคนภาคไหนภาคเหนือภาคใต้ภาคกลางก็คนไทยเหมือนกันครับสถานการณ์ทางภาคใต้นะครับถ้าหากเรารักกันนะครับสถานการณ์ทางภาคใต้อาจจะดีขึ้นก็ได้ครับสางปัญหาความไม่เข้าใจด้วยความเข้าใจมุ่งมั่นแก้ไขชายแดนใต้เพื่อสันติสุขจงบังเกิดกับพี่น้องคนไทยตอนที่ผมยังเด็กผมไม่เข้าใจทำไมเวลา2 ทุ่มในทีวีทุกช่องจะมีภาพของพ่อและแม่เดินทางไปตามที่ต่างๆที่แสนทุรกันดารเหนือบ้างใต้บ้างซึ่งผมไม่เคยสนใจอยากดูแต่การ์ตูนวันเวลาผ่านไปหลาย10 ปีผมโตขึ้นแต่พ่อชราลงป่วยไข้ไม่สามารถออกทำงานหนักเช่นที่ผ่านมาลูกในวันนี้อยากเห็นภาพพ่อที่เดินทางไปเหนือล่องใต้ในทีวีเหมือนวันวานไม่ใช่เพราะอยากเห็นพ่อลำบากแต่อยากให้พ่อแข็งแรงอยู่กับลูกๆทุกคนทั่วทั้งประเทศตราบนานเท่านานวันนี้ผมเข้าใจแล้วว่าทำไมคนไทยรักในหลวงมากมายขนาดนี้จะทรงเห็นเมืองไทยได้ทุกที่เพราะอะไรพระราชาถึงต้องทำแบบช่วงข่าวรอบทิศวันนี้นะคะไปกันที่จังหวัดบึงกาฬค่ะปศุสัตว์นะคะได้ออกหน่วยขึ้นทะเบียนสัตว์พร้อมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสัตว์เลี้ยงในช่วงหน้าฝนค่ะนายสมชายอนันจารุตระกูลรักษาการปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬกล่าวว่าจากสภาพอากาศที่ร้อนจัดในช่วงกลางวันปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬได้เล็งเห็นโรคภัยที่มากับหน้าร้อนโดยเฉพาะโรคพิษสุนัขบ้าจึงได้ร่วมกันรณรงค์ให้ประชาชนนำสัตว์เลี้ยงมาทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ารวมทั้งควบคุมประชากรสุนัขและแมวด้วยวิธีฉีดยาคุมกำเนิดทำหมันฟรีนอกจากนี้จากสภาพอากาศที่แปรปรวนในฤดูฝนบางวันฝนตกสลับร้อนจัดสัตว์อาจอ่อนแอและอาจไวต่อการติดเชื้อโรคระบาดได้ง่ายดังนั้นเกษตรกรนะคะจึงควรจัดเตรียมน้ำอาหารและวิตามินให้กับสัตว์กินเสริมและทำวัคซีนป้องกันโรคไว้อย่างสม่ำเสมอเป็นที่ทราบกันดีว่าโรคสัตว์ที่มักมากับหน้าฝนนั้นในสัตว์ต่างๆก็มักจะเป็นโรคที่แตกต่างกันออกไปเช่นในโคกระบือแพะแกะมักมีปัญหาเรื่องท้องอืดท้องเสียจากการกินหญ้าอ่อนเข้าไปเป็นจำนวนมากหลังจากที่กินแต่ฟางหรือหญ้าแห้งในช่วงฤดูแล้งมานานและยังมีโรคหวัดโรคปอดบวมโรคคอบวมโรคปากและเท้าเปื่อยส่วนสุกรต้องระวังโรคปากและเท้าเปื่อยและโรค PRRS ในสัตว์ปีกต้องระวังโรคไข้หวัดนกซึ่งไม่มีการทำวัคซีนแล้วและโรคหลอดลมอักเสบติดต่อที่อาจสร้างความสูญเสียด้านสัตว์ปีกเป็นจำนวนมากดังนั้นเกษตรกรจึงควรหมั่นสังเกตอาการของสัตว์ที่พบมีอาการเป็นไข้ซึมปัสสาวะสีแดงให้รีบแจ้งปศุสัตว์จังหวัดหรือปศุสัตว์อำเภอหรือสัตวแพทย์ใกล้บ้านโดยด่วนค่ะเกษตรกรจังหวัดศรีสะเกษนะคะได้ปรับพื้นที่นาที่ว่างเปล่าปลูกเมลอนค่ะสร้างรายได้ระหว่างรอทำนาปีติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะเมลอนระบบน้ำหยดในพื้นที่1 ไร่ที่อีกไม่กี่วันจะได้เก็บผลผลิตออกจำหน่ายของลุงวิรยุทธ์สารบุตรเกษตรกรบ้านส้มปล่อยอำเภอราศีสลัยจังหวัดศรีสะเกษที่มีความคิดปรับเปลี่ยนพื้นที่นาที่ว่างเปล่าประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายปลูกพืชน้ำน้อยหันมาปลูกเมลอน
พื่อสร้างรายได้ให้กับครอบครัวผมก็เลยใส่วิธีเปิดเบิ่งใน YouTube เอานะครับตั้งแต่เริ่มเพาะพันธุ์เม็ดกาเลือกเม็ดกาเพาะพันธุ์เม็ดกาวิธีการปลูกนะครับแล้วก็วิธีการตัดแต่งแล้วก็เบิ่งระยะเวลาแล้วก็เบิ่งรูปผลว่าเฮาสิใส่จังได๋ผิดแน่ถูกแน่ครับการปลูกเมลอนนั้นนอกจากจะมีต้นทุนถูกดูแลรักษาง่ายยังเป็นพืชที่ใช้น้ำน้อยใช้เพียงการทำแบบระบบน้ำหยดจะเปิดปิดเป็นเวลาทำให้ประหยัดและใช้น้ำน้อยมากส่วนการลงทุนครั้งแรกใช้เงินลงทุนไม่มากแต่สามารถขายทำกำไรได้อย่างงามคิดว่าบ่ขาดทุนแล้วก็คิดว่ามีกำไรอยู่จากผลผลิตที่แน่เห็นก็อีกอย่างนึงที่ได้ก็คือเรื่องขององค์ความรู้นะครับเพราะว่าใจผมนั่นเฮ็ดตัวนี้แล้วนี่ผมอยากให้กลุ่มเฮ็ดนำเพราะว่าเฮาเฮ็ดผู้เดียวนี่มันอาจจะบ่มีแห้งสู่กับตลาดนํามาทดลองมันบ่ได้ลูกอ่อนๆนี่มันสามารถสิกินได้นะลูกเมลอนสิกินแบบแปลกๆนะครับแล้วก็หวานนําไปปรุงอาหารได้หลายอย่างก็เอาตัวนี้แหละครับไปขายให้พี่น้องก่อนนะครับขายในราคาที่ถูกปรากฏว่าบ่พอขายนะครับนับเป็นตัวอย่างหนึ่งของการปรับตัวของเกษตรกรเพื่อเผชิญกับปัญหาภัยแล้งจึงถือว่าเป็นอาชีพที่สร้างรายได้อย่างงามและเหมาะสมต่อสภาวะภัยแล้งเช่นนี้ชัดชัยพรหมมาศถ่ายภาพสุภานีโสภาทีมข่าวสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษรายงานไปกันที่จังหวัดน่านบ้างนะคะได้จัดกิจกรรมสำนึกรักบ้านเกิดเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและฟื้นป่าอย่างยั่งยืนค่ะที่สำนักปฏิบัติธรรมบ้านสองแควหมู่ที่5ตำบลเสนียมอำเภอเมืองน่านจังหวัดน่านนายวุฒิชัยสาวโกมุตรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นประธานเปิดกิจกรรมสำนึกรักบ้านเกิดเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและฟื้นคืนป่าอย่างยั่งยืนโดยมีนายวรพงษ์เตชบุญผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาชาวเขาจังหวัดน่านองค์การบริหารส่วนตำบลประชาชนบ้านสองแควและเยาวชนชาวเขาในพื้นที่จังหวัดน่านเข้าร่วมกิจกรรมบวชป่าและปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ป่าสร้างสีสันคืนพื้นที่สีเขียวสู่ธรรมชาติให้เร่งอนุรักษ์ป่าไม้ในพื้นที่จังหวัดน่านด้วยการร่วมกันปกปักรักษาผืนป่าต้นน้ำให้สร้างจิตสำนึกความรู้แก่ประชาชนและเยาวชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ต้นน้ำลำธารที่สำคัญและเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำน่านให้มีความอุดมสมบูรณ์ดังเดิมและดำรงคงอยู่คู่ป่าต้นแม่น้ำน่านตลอดไปและเพื่อเป็นการจัดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของหมู่บ้านที่ดีอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดน่านด้วยภายในกิจกรรมได้มีการมอบทุนการศึกษาให้กับเยาวชนชาวเขาจำนวน10ทุนและมอบทุนส่งเสริมประกอบอาชีพชาวเขาหมู่บ้านสองแควที่ประกอบอาชีพทอผ้าเป็นจำนวนเงิน 30,000 บาทและได้มอบกล้าไม้ให้ช่วยกันปลูกในกิจกรรมวันนี้อีกด้วยด้านของรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านกล่าวว่าประชาชนในจังหวัดน่านร่วมกันปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวและฟื้นฟูคืนผืนป่าและปลูกต้นไม้ในใจคนมาร่วมด้วยช่วยกันยังมีอีกหลายเมนูในพื้นที่จังหวัดน่านที่เราจะไปร่วมทำกิจกรรมในพื้นที่ป่าสร้างสีสันคืนพื้นที่สีเขียวสู่ธรรมชาติต่อไปค่ะเกษตรกรจังหวัดขอนแก่นนะคะหันมาปลูกบัวแทนการทำนาในช่วงฝนตกลงมาดอกบัวก็ออกดอกมากทำให้ขายรายได้ดีติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะลุงบัวลอยศรีกันทลักษ์อายุ64ปีเจ้าของสระบัวขนาด4ไร่ที่หมู่บ้านหนองหญ้าข้านกตำบลหนองแหวงอำเภอพระยืนจังหวัดขอนแก่นกำลังจัดเรียงดอกบัวที่ตนเองและภรรยารวมทั้งญาติๆช่วยกันเก็บมาจากสระที่ปลูกบัวฉัตรเพื่อนำไปขายยังตลาดนัดภายในหมู่บ้านหลังจากที่ในช่วงเช้าได้เก็บดอกบัวจำนวนกว่า 4,000 ดอกส่งขายให้กับผู้ที่มารับซื้อเพื่อนำไปขายต่อโดยเฉพาะวันพระใหญ่ตลาดจะมีความต้องการดอกบัวจำนวนมากเต็มที่ยังสี่ครับประมาณ 4-5,000 นะครับเจ็ดดีๆต่อเดือนบัวครับต่อครั้งต่อครั้งครับนี่ต่อวันพระหนึ่งต่อวันพระหนึ่งครับทำจังสี่ละครับนี่มืออื่นก็เจ็บแล้วครับนี่จังสี่ลูกบัวลอยเล่าว่าก่อนหน้านี้บนที่ดินปลูกข้าวเพียงอย่างเดียว
มีรายได้เฉพาะช่วงเก็บเกี่ยวปีละไม่เกิน 40,000 บาทจึงมีความคิดว่าจะทำอย่างไรให้ที่ดินสร้างรายได้ตลอดทั้งปีจึงได้ลองขุดสระปลูกบัวฉัตรซึ่งปลูกได้มาประมาณปีกว่าแล้วทำให้มีรายได้จากการขายบัวเป็นกอบเป็นกำโดยจะขายดอกบัวราคาถูกขายส่ง100ดอกในราคาเพียง80บาทในขณะราคาที่ท้องตลาดจะมากกว่านี้เท่าตัวส่วนที่จัดเป็นช่อก็จะขายเพียงช่อละ5บาทช่อหนึ่งจะมีอยู่3ดอกโดยจะนำไปขายในช่วงก่อนวันพระและวันพระของทุกสัปดาห์สร้างรายได้ประมาณสัปดาห์ละ 4,000 บาทครับบัวนี่ก็ที่แรกก็ไถคือเข้าขาดหน้านี่ครับขาดหน้าแล้วก็ปักทางประมาณตาเฮาต้องการเร็วกับประมาณ 3-4 เมตรนะครับคันก็นั่งกับผมกับปลูกประมาณหาเม็ดหกเม็ดผุละครับเพราะว่าตอนนั้นผมมาลงทุนที่แรกมันพันหาซื้อมานอนละ80บาทซื้อเขามากครับนอนละ80บาทแต่จักมือครับเก็บเก็บได้เดือนครึ่งครับเดือนครึ่งเก็บได้เลยเดือนครึ่งเริ่มเจ็บครับพอได้ประมาณสัก 2-3 เดือนจอดกันเลยครับสำหรับการปลูกบัวนั้นลุงบัวลอยบอกว่าเริ่มแรกได้ซื้อพันธุ์บัวฉัตรมาจากทางภาคกลางนำมาปลูกในสระระยะห่างประมาณ8เมตรช่วงแรกปล่อยน้ำเข้าไปประมาณ30เซนติเมตรพอบัวตั้งตัวได้ค่อยเพิ่มปริมาณขึ้นเรื่อยๆถึงประมาณ80เซนติเมตรใช้เวลาปลูกประมาณเดือนกว่าๆก็สามารถเก็บดอกขายได้แล้วชูชัยวงพุทธข่าวโทรทัศน์แห่งประเทศไทยรายงานไปพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ามาติดตามในช่วงของอาเซียนนิวส์กันค่ะแต่เด็กก็จำได้พระองค์ท่านเสด็จไหนอะไรอย่างนี้ครับพระองค์ท่านไปทุกที่ไม่มีเว้นฝนตกภัยแล้งน้ำท่วมทุกอย่างองค์ท่านเสด็จเยี่ยมราษฎรทุกพื้นที่ครับผมก็เลยว่าสักวันหนึ่งถ้าเกิดเราทำความดีเพื่อพ่อเราไม่ได้คิดอะไรมาครับก็เก็บมาเรื่อยๆปฏิทินที่เขาเลิกใช้อย่างนี้นะครับผมก็เลยเก็บไว้เรื่อยๆพอมาระยะหลังก็ของที่เราเก็บไว้ภูมิใจที่ว่าเป็นภาพของพระองค์ท่านทั้งนั้นนะครับแล้วก็อยากให้เยาวชนรุ่นหลังเนี่ยตระหนักถึงความพอดีของพระองค์ท่านถ้าทำอะไรตั้งใจทำแล้วตั้งใจเนี่ยเราก็ทำเพื่อพระองค์ท่านนะครับเพื่อในหลวงของเราเนี่ยทำความดีเนี่ยเราทั้งที่ทำงานราชการหรืองานอะไรในหน้าที่ของเราทำให้ดีที่สุดเท่านั้นนะครับไม่ให้ไปกระทบคนอื่นเท่านั้นนะเราพออยู่พอกินเนี่ยองค์ท่านก็ให้ทั่วประเทศนะครับไม่ใช่ว่าเราจะทำแค่เพียงคนเดียวไม่ใช่อย่างนั้นครับทำเพื่อด้วยใจเท่านั้นนั่นนะครับเพื่อในหลวงของเราเนี่ยทุกอย่างมันเป็นความภาคภูมิใจในตัวของเราเองครับการน้ำของประเทศไทยปี2558มีแนวโน้มลดลงส่งผลกระทบต่อน้ำอุปโภคบริโภครัฐบาลห่วงใยเกษตรกรและประชาชนจึงได้กำหนด8มาตรการเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาภัยแล้งประกอบด้วยส่งเสริมความรู้และการสนับสนุนปัจจัยการผลิตเพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือนชะลอหรือขยายระยะเวลาชำระหนี้เกษตรกรมีภาระหนี้กับสถาบันการเงินจ้างงานเพื่อสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรพัฒนาอาชีพตามความต้องการของหมู่บ้านชุมชนเพื่อบรรเทาผลกระทบภัยแล้งเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนเสริมสร้างสุขภาพและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมาตรการสนับสนุนอื่นๆจึงขอความร่วมมือทุกท่านใช้น้ำอย่างประหยัดงดการปลูกพืชที่ใช้น้ำมากหันมาปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อยแทนอา
ันเสนีวันนี้นะคะไปเริ่มกันที่จังหวัดศรีสะเกษค่ะได้ปรับภูมิทัศน์จุดผ่านแดนถาวรช่องสง่ำชายแดนไทยกัมพูชายกระดับด่านสากลรับประชาคมอาเซียนค่ะพันเอกณัฐศรีอินผู้บังคับการกรมฐานราบที่16พร้อมด้วยดร.กัญญาธรรมจารีประธานเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดศรีสะเกษลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการจัดระเบียบจุดผ่านแดนถาวรช่องสง่ำชายแดนไทยกัมพูชาโดยจังหวัดศรีสะเกษร่วมกับจังหวัดอุดรมีชัยประเทศกัมพูชาได้ร่วมกันดำเนินการปรับภูมิทัศน์บริเวณจุดผ่านแดนถาวรช่องสง่ำเพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบสวยงามและคอยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนทั้งสองประเทศรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนประธานเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดศรีสะเกษกล่าวว่ารู้สึกดีใจที่ด่านถาวรช่องสง่ำได้ยกระดับเป็นด่านให้เป็นสากลสู่ประชาคมอาเซียนซึ่งด่านถาวรช่องสง่ำต่อไปนี้จะเหมือนกับด่านถาวรแม่สายเพราะทางซ้ายมือและขวามือจะมีเส้นทางเดิน walkway โดยตรงกลางจะเป็นเส้นทางรถยนต์และข้างทางเดินจะมีการจัดสวนให้นักท่องเที่ยวได้ถ่ายรูปด้วยส่วนด้านผู้บังคับการกองพลฐานราบที่16กล่าวว่าบริเวณเมืองใหม่ช่องสง่ำที่มีระยะทางห่างจากบริเวณจุดผ่านแดนถาวรช่องสง่ำประมาณ4กิโลเมตรขณะนี้ได้จัดกิจกรรมมวยไทยสง่ำอาเซียนไฟท์โดยมีนักมวยจากประเทศกัมพูชาสปป.ลาวและฝรั่งเศสซึ่งนัดปฐมฤกษ์จะจัดขึ้นในวันที่27พฤษภาคม2559ณเวทีมวยชั่วคราวตลาดนัดเมืองใหม่ช่องสง่ำอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษและทำการจัดต่อเนื่องทุกวันศุกร์เพื่อสนับสนุนการค้าการท่องเที่ยวตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาต่อไปค่ะสำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาญจนบุรีนะคะได้จัดกิจกรรมเปิดประตูสู่อาเซียนการส่งเสริมการให้บริการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอาเซียนค่ะนายวรวิทย์เมฆนพรัตน์พาณิชย์จังหวัดกาญจนบุรีเปิดกิจกรรมเปิดประตูสู่อาเซียนการส่งเสริมให้บริการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอาเซียนจังหวัดกาญจนบุรีมีผู้ประกอบการโอท็อป SME เครือข่ายธุรกิจบิสคัพจังหวัดกาญจนบุรีและผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากกิจกรรมเปิดประตูสู่อาเซียนเป็นกิจกรรมการส่งเสริมให้บริการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอาเซียนสร้างตราสินค้าตลาดอาเซียนข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศถ่ายรูปผลิตภัณฑ์เพื่อนำเสนอสินค้าบนเว็บไซต์เป็นการตลาดออนไลน์เพิ่มโอกาสในการสร้างเครือข่ายทางการค้าและขยายช่องทางการค้าสู่ตลาดภูมิภาคอาเซียนและภูมิภาคอื่นๆอาทิยุโรปญี่ปุ่นผ่านเว็บไซต์ดังกล่าวโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบังสำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัดกาญจนบุรีอีกทั้งยังเป็นการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างตราสินค้าตลาดสินค้าอาเซียนและข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศแก่ผู้ประกอบการโอท็อป SME และเครือข่ายธุรกิจบิสคัพจังหวัดกาญจนบุรีและผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมค่ะว่าการเข้าสู่ประตูอาเซียนทางด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมปิดท้ายกันที่จังหวัดภูเก็ตนะคะได้ประชุมเตรียมการฝึกบริหารวิกฤตการระดับชาติประจำปี2559ค่ะที่ห้องประชุมท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตนายจำเริญทิพยพงษ์ธาดาผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานการประชุมเตรียมการฝึกบริหารวิกฤตการระดับชาติปี2559โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานนายจำเริญกล่าวว่าด้วยสำนักงานภาคความมั่นคงแห่งชาติได้ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านก่อการร้ายสากลและศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจะจัดกิจกรรมฝึกบริหารวิกฤตการระดับชาติประจำปี2559ประกอบด้วยการฝึกปัญหาที่บังคับการระหว่างวันที่27ถึง28มิถุนายน2559และการฝึกภาคสนามในวันที่30มิถุนายน2559ที่จังหวัดภูเก็ตซึ่งการประชุมในวันนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและทำความเข้าใจกับหน่วยงานต่างๆในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตที่จะทำการร่วมฝึกซ้อมเพื่อให้การฝึกซ้อมเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทั้งนี้การฝึกซ้อมดังกล่าวจะทำให้เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานร
ราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องได้มีความพร้อมและสามารถเข้าปฏิบัติการได้ทันทีหากมีสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นและเป็นการแสดงให้เห็นถึงความพร้อมของส่วนราชการในมาตรการรักษาความปลอดภัยของประเทศไทยอันจะเป็นการเสริมสร้างความมั่นใจแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยต่อไปค่ะวันพรุ่งนี้เวลา 9:00 น.กรมสุขภาพจิตได้ลงพื้นที่ตัดสินโครงการ To Be Number 1ที่จังหวัดพิษณุโลกค่ะหมดเวลาของข่าวท้องถิ่นแล้วนะคะลากันด้วยพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่ามิจฉาทิฏฐิงนะเสเวยยะไม่ควรยึดถือความเห็นผิดค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมดิฉันพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ